สวัสดีชาวเอ็กช็อตทุกคนกันด้วยนะครับมาอัปเดตในรอบนี้นะครับก็มีของเยอะแยะมากมายให้รีวิวให้ทำคอนเทนต์เยอะแยะเลยนะครับแต่ว่ามาในคลิปนี้ครับเป็นคลิปแรกนะครับของแพ็คนี้นะครับซึ่งผมก็จะรีวิวในส่วนของ Time Space ก่อนนะครับก็มีทั้งหมด3หน้านะครับหน้าที่2จะเป็นสัตว์เลี้ยง8ดาวทั้งหมดที่ออกวางขายในปี2024นะครับส่วนฮีโร่คอสตูมนะครับก็จะเป็นชุดเซตก็อตที่ถูกวางขายในปี2024นะครับก็คือกล่องตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดแล้วเลือกเอาได้เลยนะครับว่าเราอยากได้ชุดเซตตัวไหนนะครับมีทั้งตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเราเลือกได้นะครับสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่วางจำหน่ายในปี2024ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมีหมดในนี้นะครับชุดเซตก็เช่นกันนะครับแต่ว่าอันที่มาใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินของปืนนะครับแอสซอร์ไรเฟิลแล้วก็สกินมีดนะครับซึ่งเราสามารถดูคุณสมบัติเพิ่มเติมได้นะครับอย่างสกินตัวนี้นะครับ PVP เจาะเกาะเพิ่มขึ้น PVE ยิงนัดเดียวทำลายเพิ่มขึ้น PVE รัศมีระเบิดเพิ่มขึ้น PVE ระเบิดทำลายเพิ่มขึ้นมากนะครับส่วนมีดนะครับเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็คือคลิกซ้ายและคลิกขวาทำลายเพิ่มนะครับแค่นั้นเลยนะครับส่วนสเตตัสเดิมนะครับก็ยังคงเดิมตามปกตินะครับก็จะมีคำอธิบายเอฟเฟกต์สกินเพิ่มเติมมา4อย่างนะครับที่เขียนเอาไว้นะครับรวมถึงมีดเช่นกันนะครับจะปรากฏคำอธิบายเอฟเฟกต์สกินเพิ่มเติมนะครับผมส่วนที่เหลือก็ปกติเลยในคลิปนี้นะครับก็จะลุย PVE อย่างเดียวเลยนะครับ PVP เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่ามันทำมาเพื่อโหมด PVE โดยเฉพาะเลยนะครับแม็กกาซีนหน้าให้มาแค่31นะครับแม็กกาซีนสำรองไม่จำกัดนะครับปืนนี้มันเป็นปืนสไนกลนั่นแหละนะครับแต่ว่าถูกจัดในหมู่ Assault Rifle ก็ไม่รู้ทำไมนะครับผมโอเคส่วนมีดนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาฟัน2จังหวะนะครับแล้วก็ชาร์จปล่อยพลังได้นะครับผมโอเคระเบิดรอบตัวนะครับไม่ได้ปล่อยขึ้นไปทางด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันแรงขึ้นจริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวลองที่มีดกันเลยนะครับโอเคจะไปผมมอนมาโอ้โหนี่แรงแล้วเหรออันนี้ดาเมจปรับปรุงใช่ปะเนี่ยนี่ขนาดโดนเน้นๆนะอ๋อลืมมันไม่ได้กระแทกไปด้านหน้าเว้ยมันระเบิดรอบตัวนะครับผมลืมไปได้ยังไงเนี่ยนะครับโอเคก็เอามาลุยด่านที่มันเล่นง่ายๆดีกว่านะครับเช่นประตูผี3ระดับยากนะครับแต่ว่าเล่นกัน4คนมันธรรมดาไปนะครับต้องเล่นคนเดียวนะครับโอเคลุยกับผมอยู่ใกล้ๆตายไหมไม่ตายว่ะต้องไกลขนาดไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าตอนยิงบอสอะเลือดมันจะลดเยอะขนาดไหนนะครับจะลดเวอร์หรือว่าจะยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบค่อยๆไปครับเดี๋ยวด้านหน้ามันเกิดเยอะเดี๋ยวลองดูตายไหมปุ๊บรอบตัวตายนะครับยิงเป็นระเบิดนะครับโอเคเอาเรื่องไปครับผมลุยกับบอสดีกว่าเผื่อลุยกับบอสแล้วได้เรื่องนะครับเดี๋ยวลองจิ้มบอสดูนะเน้นๆเลยนะลดไป2โอเคแล้วถ้าเกิดเป็นสไนเปอร์ยิงเป็นลูกระเบิดด้วยเห็นเขาบอกว่าความแรงเพิ่มขึ้นถามว่าใช้ได้ไหมดาเมจใช้ได้อยู่นะก็ยิงเข้าแรงอยู่นะทุกคนแต่กระสุนให้น้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับผมไปยิงไปเลยครับผมเลือดบอสไหลเป็นน้ำครับที่ไหลเป็นน้ำได้ก็เพราะอะไรรู้ปะเพราะระเบิดไงนะครับระเบิดแม่งแรงจ้าดโอเคมันขึ้นไปเปลี่ยนร่างแล้วนะครับผมเดี๋ยวยิงทำลายด้านบนก่อนยิงไปโอ้ยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยไปครับยิงไปเลือดไหลเป็นน้ำเดี๋ยวต้องรอตอนที่มันซ้อนกันเว้ยผมบอกเลยว่าตอนที่มันซ้อนตัวกันอะแตกพร้อมกันแน่นะครับบอกเลยอันนี้ก็ยิงไม่ก่อนเรายังไม่จำเป็นต้องที่จะพึ่งระเบิดนะครับอย่างนี้ไปก่อนมายิงทะลุเสาได้ปะวะน่าจะได้อยู่มั้งอ่ะยิงไปแตกวะแตกดิไกลนิดเดียวโอเคออกที่ขวาซูมยิงต่อเนื่องได้เลยนะครับเอาเรื่องมาแต่ว่ายิงนี้ดีกว่านะครับเห็นภาพซ้อนนี่ไหมสโคปไหมนะครับถ้ากดคลิกขวาแล้วกดคลิกซ้ายยิงต่อเนื่องเนี่ยเห็นภาพสโคปแม่งซ้อนมาแน่นอนมาขึ้นไปอีกแล้วหรอไม่เป็นไรครับเรายืนยิงตรงนี้แหละมายืนยิงนี้แหละสไนตัวนี้มันยิงทะลุตัวอยู่แล้วนะครับยิงเสาไปสวยงามไปครับผม
ลุยกันต่ออุ้ยโดนล็อกโดนล็อกหนีก่อนหนีก่อนถึงปะอุ้ยเผื่อแม่งมาถึงนี่เลยเหรออุ้ยพุ่งมาแล้วชิบหายแล้วแน่ไม่ทันผมหรอกมารอแม่งซ้อนเดียวเลยตอนเนี้ยไปยิงเข้าด้วยกันเลยยิงทะลุปะวะต้องทะลุดิมาเรียงกันมาเรียงกันมาโอ้โหดาเมจแม่งลดเอาลดเอาอะแม่งแรงจัดสไนเดอร์นี้มันเป็นสกินรุ่นปรับปรุงนะครับบอกเลยทำให้ดาเมจ PV มันแรงขึ้นนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าปืนเดิมๆมันยิงแรงขนาดไหนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าปืนของมันดั้งเดิมเนี่ยผมเคยทำคลิปรีวิวหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเคยแหละแต่แค่ไม่ได้เอามาเล่นบ่อยนะครับโอเคประตูต่อไปเจอแต่บอสดีละผมเบื่อประตูแดงนะครับประตูสีฟ้าบ้างไป let's go ครับผมทำลายป้อมก่อนสองนัดแตกสวยไปครับลุยกันปึ๊บแตกอุ้ยรัศมีกว้างเนี่ยเรียบร้อยครับแตกเอ้ยผมจะตายมาลองสลายตรงนี้ดิตายห่าหมดวะสุดยอดเอ้ยด้านหลังยังมีอยู่เดี๋ยวตามไปเคลียร์ถึงที่เอ้ยไม่ต้องหรอกเราวิ่งมาด้านหน้าละหลบหินให้ได้ก็พอละแม่งมากันอีกแล้ววะมาดิมากูเล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยครับเซิร์ฟเวอร์ไทยกูกระโดดช่ำอยู่แล้วเซิร์ฟจีนไม่ช่ำครับปิงแม่งเยอะไปหน่อยเดี๋ยวผมไปเจอกับบอสกันดีกว่าปะเคลียร์ก่อนแวะเคลียร์ข้างทางก่อนแตกไปมึงแตกโอ้โหด้านหลังแม่งไม่ตายว่ะได้ไงวะมันอึดขนาดนั้นเลยเหรอไปผมมาแวะจิ้มบอสหน่อยเว้ยเฮ้ยลบก่อนกูบอกเลยว่ายิงแป๊บเดียวก็ตายอ่ะถ้าเกิดมันเปิดกอดสีฟ้าเปิดอยู่ปะไม่เปิดนี่ว่ะเฮ้ยเปิดอยู่อ๋อเริ่มพุ่งมาแล้วมาดิมาดิยิงแม่งเลยครับยิงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แตกพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วยิงต่อครับผมมาเปิดเกาะมาดิเปิดเกาะมาไม่เปิดวะเฮ้ยพุ่งมาแล้วเออนี่แหละเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วล่างนี่แหละยิงเข้าง่ายสุดแล้วแม่งอ่อนแอจ้ากระสุนกูจะพอยิงมึงตายไหมเนี่ยเอ้ยพอเฉยเฮ้ยผมไปเจอกับบอสตัวสุดท้ายกัน let's go มาระเบิดคูณดาเมจไม่ต้องครับยิงเพียวๆพอละป่ะยิงไปเลยครับผมโหโคตรแรงจะแรงไปไหนครับเนี่ยยิงไปเลยครับมันน่าจะยิงรัวไปเลยนะอันนี้มันเป็นแค่สไนแบบยิงเร็วเฉยๆแต่แค่นี้ก็โอเคละแรงจัดแต่ไปเล่นด่านใหม่ๆอย่างด่าน HPLLTS อันนี้คือผมไม่แน่ใจเลยนะแล้วก็ด่าน DA ด้วยแต่ตอนนี้คือผมติดเว้ยติดมุมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวปั๊มเลือดสู้กับมันมาดิมึงต่อยกูมาแล้วเลือดผมเป็นลดได้ไงก็ลดแหละแต่ว่าปั๊มเลือดสู้มาดิมาดิมาดิไปเปลี่ยนร่างไปเอาร่างใหญ่มาเอ้ากูตายตายไม่เป็นไรครับเกิดใหม่ได้ครับอยู่ไหนวะยิงไปเลยโอ้โหยิงเข้าหน้าอกโคตรแรงผมบอกเลยมาดิมาเกียร์ไอเทมรองเท้าหน่อยเว้ยมีทำไมก็ไม่รู้เนี่ยอยากวิ่งเร็วเท่านี้แอบใช้ของอะไม่ต้องใช้มีดอะมีป่ะทำไงต้องใช้โปรแล้วมั้งถ้าจะแบบนี้ไปยิงไปเลยครับผมโอ้แต่ล่างนี้ก็อืดนะพูดถึงอะแต่ว่าก็แพ้กับสไนตัวนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าสไนตัวเนี้ยแม่งโคตรแรงจะนับว่าเป็นสไนดีไหมหรือว่าเป็นปืนแอสซอนะครับเพราะว่าในวงเล็บมันเขียนว่าแอสซอนะครับโอเคต้องมาแล้วกันยิงเข้าไปยิงเข้าไปปืนเราแรงอยู่แล้วนะครับนัดละประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมดูแป๊บนึง16,000ประมาณนั้นเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นปืนสไนที่แบบว่ายิงเข้าแรงมากยิงไปครับผมมาขอเงามืดหน่อยมานี่แหละยิงเข้าแรงๆผมจะสกิลแซดมากเลยการที่ผมยัดสกิลแซดมันไม่ได้ทำให้ยิงเร็วขึ้นนะเนี่ยรู้สึกว่าก็ยิงเท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างเลยหมดแม็กจะตายกูไหมไม่น่าโอเคเป็นกระสุนยิงต่อรอบนี้แหละของจริงของเธอไปชาร์จมีดดิอย่าให้มันตบก็พอแล้วไม่งั้นตายโดนโอ้โหไม่ตายโอ้โหแล้วสิบผมตายก่อนไปสไนนัดเดียวก็แตกโอเคครับผมจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับใครที่มีปืนดั้งเดิมของปืนนี้นะครับสามารถไปแลกไทม์สเปซได้เลยเพื่อเอา
สกินตัวนี้มานะครับบอกเลยนะครับว่าปืนสไนแม่งโคตรแรงนะครับผมขอไม่นับว่าเป็นปืน AR ละกันขอนับว่าเป็นปืนสไนนะครับ